นนี้คุณพานทองแท้ชินวัตรซึ่งช่วงนี้มือขึ้นมากโพสต์ตลอดแกโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวกรณีที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณสส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ทำบุญวันเกิดและกล่าวถึงคุณทักษิณคุณพานทองแท้บอกว่าการเมืองสมัยนี้อย่าว่าแต่จะให้เกียรติกันด้วยการไม่ข้ามคนล้มเลยแต่ที่จริงคือไม่เคยก้าวข้ามทักษิณได้สักทีมีการข่มขู่ลูกหลานอีกและโดยส่วนตัวเชื่อว่าบิดาไม่เคยทำร้ายประเทศไทยอย่างไรก็ตามในส่วนตัวในฐานะที่เป็นลูกหลานที่โดนข่มขู่อยากจะปิดท้ายโพสต์ด้วยวลีของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชว่าตัวเขาเองก็ไม่กลัวนะเขาอาจจะพูดว่าเขาใช้คำว่ากูไม่กลัวมึงแต่บิดาเนี่ยเบรกไว้ว่าอย่าพูดอย่างนั้นต้องให้เกียรติผู้ใหญ่อย่างน้อยคุณสุเทพทศบัณฑ์ก็เคยเป็นเพื่อนของบิดาดังนั้นจึงเห็นว่าไม่เป็นไรขู่ได้ขู่ไปอย่าให้พ่อผมกลับมาได้ก็แล้วกันฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างอะคะก็ดีครับก็ดีก็ได้เขียนเองก็เก่งครับทำไมคิดว่าเขาไม่ได้เขียนเองอะคะก็ไม่ได้คิดครับผมก็คิดว่าดูแล้วสำนวนดีครับผมเคยอ่าน Facebook คุณพันธ์ทองแท้บ้างไหมคะจากข่าวก็เคยอ่านจากข่าวนะจริงครับผมครับค่ะแล้วคิดอ่านแล้วคิดว่าโดยสำนวนแล้วไม่น่าจะใช่พันธ์ทองแท้เขียนก็ผมก็ไม่ทราบก็คิดว่าผมดูแล้วมันดูแปลกๆครับบางทีมันเหมือนกับเป็นคนอื่นที่จะเขียนออกมาให้มันเหมือนอย่างใช้คำว่าพลตำรวจติโททักษิณอย่างเงี้ยนะมันก็แปลกๆนะครับผมน่าจะเรียกว่าพ่อผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีสรรพนามเรียกพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆคนเขียนแทนให้เหมือนคนเขียนแทนให้เอ๊ะคิดว่ากรณีที่คุณพานทองแท้เนี่ยพักนี้มักจะเขียนถึงคุณสุเทพอยู่บ่อยๆหรือมีใครสักคนเขียนแทนพานทองแท้ถึงคุณสุเทพอยู่บ่อยๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะเนี่ยมาจากกุนซือคนเดียวกันนะผมว่านะครับก็ในเขาคิดว่าถ้าหยุดกุนสุเทพได้เนี่ย มันจะหยุดได้ทั้งขบวนการที่ต่อสู้เขาเนี่ยก็ต้องหยุดครับซึ่งมันก็ผิดอยู่แล้วครับจริงๆแล้วขบวนการเนี่ยครับมันเยอะแยะนะครับพี่น้องที่มาที่เขารักความถูกต้องเขารักแผ่นดินนี้เขารักระบบประชาธิปไตยเขารักในหลวงเนี่ยคุณหยุดเขาไม่ได้หรอกฮะมันไม่ใช่ว่าหยุดกุนสุเทพคนเดียวนะแล้วเราจะหยุดก็ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องไปหยุดคนทั้งประเทศผมว่ามันต้องหยุดคนกับทั้งประเทศแหละครับผมครับคุณพานทองแท้มักจะย้ำคิดย้ำถามว่าบิดาของเขานั้นไม่เคยทำร้ายประเทศไทยเลยคุณแทนมองยังไงคะก็จนทุกวันนี้ก็ดูแล้วกันนะประเทศไทยทุกวันนี้เป็นยังไงครับก็เราทุกวันนี้การเมืองเมื่อก่อนผ่านมา60ปีเนี่ยมันเคยมีปัญหาถึงขนาดนี้นะจนมีคนหนึ่งคนเนี่ยฮะเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยเข้ามาทำกับประเทศชาติเนี่ยจนมันทุกวันนี้คนไทยแทบจะฆ่ากันอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับนะครับว่าอย่างนี้เรียกว่าทำร้ายประเทศไทยหรือเปล่านะครับระบบทุกวันนี้ข้าราชการระบบข้าราชการเป็นยังไงนะครับระบบธุรกิจเป็นยังไงระบบต่างๆในบ้านเมืองครับระบบการเมืองท้องถิ่นไปดูวันนี้เป็นยังไงครับมันเสียหายไปหมดนะครับผมจนผมว่ากว่าจะกู้คืนเนี่ยมันอีกนานนะฮะกว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผมว่ามันต้องสู้กันอีกเยอะครับสู้กันอีกเยอะนี่ต้องถึงขนาดไหนอะคะก็ผมว่าคนไทยทุกคนก็ที่รักความถูกต้องที่ไม่ยอมเนี่ยผมว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมครับค่ะถ้าจะต้องสู้กันถึงที่สุดยังไงก็ต้องถึงที่สุดนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะคุณไทยมองว่าตอนนี้เรากำลังสู้กันด้วยเงื่อนไขของอะไรเพื่ออะไรอะคะเงื่อนไขที่เราลูกกันก็คือเราจะยอมปล่อยให้ประเทศเราเนี่ยตกอยู่ในเนื้อการครอบนำของระบบทุนนิยมของคุณทักษิณหรือไม่ครับเงื่อนไขปัจจุบันก็คือถ้าหากว่าคนเราแฮปปี้ที่จะอยู่ในระบบนี้นะครับครอบนำทั้งสภาครอบนำทั้งระบบองค์กรตรวจสอบอิสระนะครับอย่างที่เมื่อเคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ครอบครองธุรกิจหลักครอบครองสื่ออย่างเงี้ยครับแล้วถือว่าถ้าเราพอใจในระบบนี้เนี่ยถือก็ถือว่าคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะพอใจแต่ว่าผมเชื่อว่าคนส่วนมากเขาไม่พอใจนะฮะระบบที่จะทุจริตคอร์รัปชันแล้วเอาตังค์ไปซื้อเสียงแล้วกลับมาทุจริตใหม่แล้วก็มาออกกฎหมายล้างผิดให้ตัวเองครับผมว่ามันยอมไม่ได้หรอกครับเรื่องอย่างนี้ครับผมครับทีนี้มันพอยอมไม่ได้หนักขึ้นตอนนี้มันใกล้จะประจันหน้ากันเต็มทีแล้วนั่นนะครับผมก็ยิ่งการออกกฎหมายปัญหาของความขัดแย้งก็มันมีอยู่ว่าถ้าว่าคนเราคนส่วนหนึ่งรักพลเอกตำรวจโททักษิณมากครับก็คิดว่าเขาเป็นคนดี
แต่คนส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าเขาเป็นคนที่ทำความผิดทำโกงมามีคดีครับแต่ถ้าเมื่อยิ่งไปออกกฎหมายล้างความผิดตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้คนกลุ่มที่เขาคิดว่าไม่ชอบพลเอกพลทักษิณอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเหยียบย่ำหัวใจกันเหลือเกินฮะมันอย่างน้อยคือไม่มีอะไรมาตัดสินเลยเหรอประเทศไทยเนี่ยว่าใครเป็นคนผิดใครถูกนะทุกอย่างก็จะลบล้างได้หมดครับมันก็ยิ่งไม่มีทางที่จะมาปองดองกันได้ครับจริงๆแล้วกฎหมายปองดองเนี่ยมันก็เหมือนกฎหมายแตกแยกมากกว่าจริงๆอย่าเรียกกฎหมายปองดองเลยครับผมมันกฎหมายแตกแยกมากกว่าแล้วอย่างที่บอกว่าคุณสุเทพไม่สามารถก้าวข้ามทักษิณไปได้นะคิดยังไงต้องก้าวข้ามไหมหรือต้องไม่ต้องก้าวอย่างไรยังพยายามจะปลุกผีทักษิณขึ้นมาก็ถ้าคุณทักษิณหยุดเล่นการเมืองแล้วก็หยุดปลุกระดมหยุดเอาญาติพี่น้องมาเป็นนายกเลยนะผมว่าก็ไม่มีใครอยากไปยุ่งกับคุณทักษิณนะฮะแล้วก็ยอมรับการตัดสินกลับมาจะออกกลับมาสู้คดีหรือจะกลับมาติดคุกหรือว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยไม่ยอมทิ้งเงินตรงนี้ไม่กลับมาเลยก็ไม่มีใครสนใจหรอกครับผมเชื่อว่าครับทุกคนก็ยินดีก้าวข้ามอยู่แล้วครับครับผมแต่นี่คุณทักษิณยังไม่ยอมปล่อยประเทศไทยต่างหากมันไม่ใช่ว่าเราไปยึดติดคุณทักษิณครับไม่มีใครอยากจะไปยึดอยู่ครับผมทุกคนก็อยากจะข้ามไปแล้วอยากจะไปทำเรื่องอื่นกันแล้วครับประเทศไทยมันเสียเวลาตรงนี้มานานแล้วครับผมเราเสียเวลามานานแล้วจริงใช่คนก็อยากจะไปผมถ้าผมเป็นคุณทักษิณนะผมไปเที่ยวรอบโลกดีกว่าอย่างมันก็เสียเวลาเสียได้เงินครับแต่คุณทักษิณก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นครับผมว่าเรามีเงินอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไปเที่ยวให้สนุกนะไปเที่ยวรอบโลกครับเงินที่อยู่ตรงนี้มันนิดหน่อยครับจริงๆอีกหน่อยกลับมาสู้คดีก็ได้คุณจะสู้คดีเอาเงินคืนก็สู้ไปครับผมทีหลัง 4.6 ล้านเนี่ยนะผมผิวๆเนาะผมว่าเขายังมีอีกเยอะเขายังมีอีกเยอะแล้วคิดว่าเป็นการอย่างที่คุณโอ๊กออกมาโพสต์บ่อยๆเลยให้คนอื่นโพสต์ให้เป็นการปูทางให้โอ๊กหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงต้องถามเขาแล้วครับคุณแทนอยากเป็นนักการเมืองไหมคะเออก็เจอแบบก็คำถามนี่ถามบ่อยมากครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากเป็นเลยครับผมครับก็จนถึงตอนนี้ก็ไม่อยากเป็นครับเป็นคนที่สนใจการเมืองครับชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะกลับสุราษฎร์พรุ่งนี้เช้าอย่างแรกก็ไปปลูกป่าชายเลนครับแล้วก็ไปทำก็ไปประชุมโรงพยาบาลประชุมดูแลวัดดูแลโรงเรียนอันนี้ทำประจำอยู่แล้วครับผมก็คือชอบพวกอย่างนี้แต่ว่าให้ไปเป็นนักการเมืองคงจะไม่ถนัดครับผมก็คือเราต้องดูเราเองด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นบุคลิกที่เราจะชอบทางด้านนี้ครับก็เหมือนกับทุกคนก็อาจจะชอบดูฟุตบอลแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นนักฟุตบอลได้ผมก็คิดอย่างนั้นคุณอาจจะเป็นโค้ชหรือคุณอาจจะเป็นคนเก็บบอลหรือจะเป็นผู้จัดการทีมแต่บางคน49วันเป็นนายกอย่างได้ผมว่าทุกคนก็มีบทบาทครับผมครับไม่ใช่ว่าทุกคนเอะอะก็พอรู้สึกมีชื่อเสียงหน่อยมีคนยุหน่อยก็อยากจะมาเป็นนักการเมืองผมว่ามันควรจะต้องดูตัวเองด้วยบางคนครับบางคนก็มาดูเข้ามาเป็นแล้วก็ประชาชนเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับผมอย่างกรณีเรื่องศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้ค่ะหลายคนมองว่าวันศุกร์ที่13เนี่ยสงสัยมีเรื่องแน่คุณแทนอยู่ถึงสุราษฎร์ธานีเลี้ยงกุ้งอยู่แถวนั้นเนี่ยมองจากสื่อมองเมืองไทยจากสื่อเนี่ยนะคะคิดว่าศุกร์ที่13นี้มีเรื่องไหมคะจริงๆเขาไม่ค่อยได้ติดตามสื่อเท่าไหร่นะก็จนมีเรื่องของตัวเองเนี่ยนะครับผมครับก็ผมก็ยังนะผมว่าถ้าผมก็ไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงครับแต่ว่าถ้าทุกคนยอมรับคำตัดสินของศาลนะครับผมเชื่อว่าก็ไม่มีปัญหาแต่ผมกลัวกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลนะครับแล้วก็พยายามจะไปล้มล้างระบบศาลพอคุณล้มล้างระบบศาลเนี่ยมันทุกอย่างมันเป็นปัญหาเหมือนแต่ฟุตบอลไม่มีกรรมการเป็นปัญหาอยู่แล้วครับครับผมอย่างกรณีเรื่องคนเสื้อแดงเนี่ยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยครม.อนุมัติเงินอีก68ล้านอาทิตย์ที่แล้ว80ล้านอาทิตย์นี้68ล้านเพื่อเอาเงินจำนวนนี้ไปประกันคนเสื้อแดงซึ่งตอนนี้ศาลให้วางเงินประกันสูงลิบลิ่วมากตอนนี้เสื้อแดงระดับมือประกันนี่ถูกประกันไปหมดเลยเป็นร้อยเลยเงินภาษีของเราใช่ไหมเงินภาษีของเราขนาดนั้นเลยนะขนาดนั้นระดับเผาบ้านเผาเมืองอ่ะที่ถูกจับเอาเงินภาษีของคนที่ถูกเผาเนี่ยถูกประกันออกไปหมดเลยออกไปหมดเลยออกไปหมดเลยท่านมีสิทธิ์ยังไงในการที่จะเอาเงินเราไปได้ยังไงยุติธรรมคุณประชาพรมนอใช้คำว่าด้วยเป็นการหนึ่งในกระบวนการเยียวยาก็คือประกันออกมาใช่ไหมคะไอ้ส่วนที่ตายก็ได้ไป7ล้าน7ไปบาดเจ็บก็แล้วแต่บาดแผลไปจะได้เจ้าๆกันไปค่ะแล้วส่วนที่ติดคุกจากกรณีวันที่เผาบ้านเผาเมืองนั้นก็มีการประกันออกมาทีนี้ศาลให้วางเงินประกันสูงเขาบอกว่าหนึ่งในกระบวนการเยียวยาหนึ่งในกระบวนการปลองดองเพื่อแก้ไขปัญหาก็เอางบประมาณนี้ออกไปประกันตัวคนเหล่านี้ออกมาเอางบประมาณของประเทศไปประกันตัวคนภาษีของเรานี่มีเคยทำในประวัติศาสตร์เคยมีมาหรือเปล่าเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเพื่อตัวเองนะเพื่อให้ตัวเองก็ยังไม่เคยมีแต่เผาบ้านฆ่าศึกศัตรูถูกไหมเนี่ยประหลาดเหมือนอย่างนายกรัฐมนตรีจะไปเขมรวันที่13อย่างเงี้ย
ไปคุยคุณฮิลลารีกับคุณฮุนเซนพอดีในวันที่แบบวันดีเดย์ของเราคือจะไม่มีความรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นน่ะนอกจากจะแต่งตัวสวยเฉิดฉายเป็นพริตตี้ไปวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะครับผมก็เหมือนอย่างที่คุณหลายๆคนเขาพูดถึงคุณยิ่งรักว่าเก่งและดีให้ได้แค่ชายพนุ่งสูจีก็พอแล้วขนาดนั้นได้เหรออย่าให้มากกว่านั้นเลยกลัวใจก็นี่ก็คงต้องส่งออกไก่และปี๊บไปเขมรอีกนะในสุดเนี้ยนะค่ะคุณยิ่งรักบอกว่าอย่างนี้ค่ะยืนยันว่าไม่ตัดงบกทมนะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือมีคนลือว่าแกจะตัดงบกทมเรื่องปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าปีนี้แน่นอนเลยค่ะมีหลายคนคาดการณ์กันว่าน้ำท่วมมินบุรีท่วมแล้วเมื่อสักว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ฝนตกไงฝนตกไงที่หนักๆเรานั่งดูรถกันน่ะท่วมแถวมินบุรีจริงอ่ะเพราะอะไรอะคะน้ำขังน้ำเอ่อน้ำลงไอ้ยะเนอะฮะสุราษฎร์เคยน้ำท่วมไหมคะของผมท่วมหมดเลยฮะทั้งสวนปาล์มทั้งนากุ้งใส่หน้าด้วยว่าไม่ท่วมจริงหรือเปล่าท่วมก็วันนี้ตายอยู่เลยครับผมครับเป็นแต่หายหมดฮะที่ผมเคยทำที่ทำไว้ทำไว้ครับผมครับเยอะไหมฮะท่วมสูงแค่ไหนคะก็มิดฮะตายหมดฮะครับผมครับถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะผูกคอตายไปเลยเกิดจากเหตุอะไรฮะก็น้ำท่วมนี่แหละครับน้ำท่วมมาจากอะไรฝนตกหนักมากครับผมครับผมน้ำป่าน้ำป่าไหลหลากอะไรเงี้ยเป็นจุดรวมน้ำมาหลายจังหวัดครับตกต่อกันนานไปที่แล้วครับแล้วไม่ไปร้องเรียนขอค่าเยียวยาก็ไม่ได้ค่าเยียวยาสักบาทนะจริงก็เราไม่ได้ขอครับดีๆว่างานอะไรแล้วมันตรีเอาค่าเยียวยาไปให้เป็นซองเปล่าอ่ะเขียนหน้าซองว่า 50,000 อันนี้ก็แหงกซองดูแล้วใครล้วงไปล่ะหรือว่าแจกแบบเกมโชว์เดี๋ยวไปรับทีหลังเออแจกแบบนักมวยอ่ะอะไรเงี้ยเอาทองปลอมขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวทองปลอมไปโตๆเขียนตัวเลขเนี่ยใช่มั้ยใช่บ้านเราตลกมาทุกวันนะใช่ถ้าหากว่าได้ถ้าหากว่าล่าสุดเนี่ยได้เขียน Facebook ถึงคุณพานทองแท้เนี่ยพล็อตเรื่องคุณแทนอยากจะเขียนเรื่องอะไรไม่รอดแน่ทำไมคงไม่เขียนถึงเขาแล้วครับทำไมคะเออทำไมเราอย่าไปเขียนถึงเขาเลยฮะแล้วก็ผมก็ว่าการที่จะเป็นวิจารณ์การเมืองหรือจะเล่นการเมืองเนี่ยผมว่าก็ควรจะมีขอบเขตว่าคุณจะอยู่ระดับไหนนะครับครับผมเราก็อย่าไปทะเลาะเขาโดยที่เป็นเรื่องที่ผมว่าอาจจะมากเกินไปครับผมครับแต่ผมว่าจริงๆผมไม่ได้ชอบเรื่องการเมืองผมก็ไม่ได้อยากจะไปวิจารณ์นะครับกุ้งอย่างเดียวแล้วแล้วคุณยิ่งรักอะฮะชอบไหมฮะคุณยิ่งรักฮะสวยดีครับผมตายแล้วเนี่ยข่าวหน้าหนึ่งแล้วพรุ่งนี้สวยดีครับดีคุณยิ่งรักก็จะยิ้มแป้นหน่อยพอแล้วเลิกฟ้องถอนเริ่มถอนขอคำเดียวขอยืนยันว่าสวยจริงครับนี่เอาหนึ่งต่อยขอยืนยันว่าสวยจริงพรุ่งนี้ครับถอนจากจำเลยกลายเป็นฝ่ายโจทย์หรือไม่ก็เป็นจำเลยรักในหัวนี่ในหัวเป็นจำเลยรักชอบตรงไหนฮะชอบชุดไหนฮะชุดไปต่างประเทศหรือชุดในเมืองไทยฮะก็ทั่วไปนะฮะผมก็ดูแล้วครับก็ดูแล้วทางทีมงาน PR เขาทำได้ดีนะต้องยอมรับอันนี้ครับสามารถวางทำของไม่ดีให้ดีใช่ไหมจัดรูปได้ดีครับทำของไม่ดีให้ดูดีทำให้ตุ๊กตาบาร์บี้แกเป็นผมไม่เคยเห็นตัวจริงไม่ได้ว่าตัวจริงนะไม่เคยเห็นตัวจริงอยากเห็นไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดผมจะเห็นแต่ในรูปนี่ก็ดูดีสวยครับก็วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการการจัดการน้ำด้วยเพราะว่าตอนนี้เริ่มฝนตกนะคะกุทกกระภัยภัยธรรมชาติแล้วในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีรายละเอียดออกมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะวันพฤหัสบดีนี้จะมีคาราวานคืออาสาสมัครจะเปิดอาสาสมัครขับรถเป็นใช่ไหมฮะในหัวต้องขับรถเป็นอาจจะเปิดอาสาสมัครให้คนที่มีรถขับรถตามเป็นกองคาราวานคุณอภิสิทธิ์จะขับรถนำหน้าคือจะไปขับรถบนเส้นทางที่เคยประสบเหตุน้ำท่วมจากประตูน้ำบางโฉมศรีบางโฉมศรีอยู่ที่แถวสิงห์บุรีสิงห์บุรีเหรอถูกอยู่ไหนบางโฉมศรีพังนั่นใช่ไหมอันนั้นอ่ะที่พังอ่ะซ่อมเสร็จยังดังมากเลยบางโฉมศรีครับบุรีอ่างทองอะไรตรงนั้นใช่ใช่ก็ประตูน้ำนั่นไงประตูที่คุณยิ่งรักแกจะเอาหินไปถมทะเลอ่ะจำได้ตอนซ่อมประตูบางโฉมศรีแกบอกว่าเร็วๆจะซ่อมเสร็จเร็วๆนี้ละค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเอาหินเนี่ยใส่ตะข่ายแล้วถมลงไปในทะเลจะเป็นนางสุพรรณมัจฉาจะไปลงกาแกไปถมทะเลแล้วจะโฉมสีจะเสร็จไหมเนี่ยก็เลยไม่โฉมสีแล้วหลังจากนั้นแกก็เป็นที่มาที่แกทำเขื่อนคอนกรีตนะคะหลังจากนั้นไม่นานคือมันจะออกมาในช่วงนั้นประวัติศาสตร์เริ่มต้นจากตอนนั้นช่วงถมทะเลคอนกรีตมาจนกระทั่งเนี่ยถึงล่าสุดเนี่ยแหละค่ะล่าสุดที่แกจะไปเขมรเนี่ยแกจะเรียกประเทศเขมรขอยินดีมากค่ะคุณชาวเขมรที่มาชวนดิฉันมาเยี่ยมประเทศเขมรยินดีมากจ้ะครับคุณฮุนเซงที่เชิญมาประเทศเขมรและแกจะโอเวอร์คัมคุณฮิลลารีอีกรอบนึงนะฮะก็เป็นตามธรรมเนียมแกฮิลลารีเธอก็ไม่เข็ดนะแต่ว่าก็จะมาเชิญแกอีกใช่ไหมกล้าเชิญเนาะ
ฉันก็กล้าไปก็กล้าไปอ่ะใครที่มีรถและอยากที่จะไปตรวจประตูระบายน้ำไปดูเส้นทางที่เคยถูกน้ำท่วมกับขบวนกองคาราวานของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะพรุ่งนี้เขาจะเปิดรับสมัครกองคาราวานนี้ไปเช้าเย็นกลับเราไปตรวจดูเส้นทางว่ารัฐบาลเนี่ยได้เตรียมการอะไรไว้ที่จะรับมือกับจุดน้ำท่วมเดิมไว้บ้างหรือเปล่านะคะว่าเอ๊ะจุดเดิมเนี่ยน้ำอาจจะต้องมาอีกเนี่ยรัฐบาลได้เตรียมอะไรไว้ไหมในพื้นที่ได้เตรียมอะไรไว้ไหมก็ไปตรวจการบ้านรัฐบาลชุดนี้เรื่องการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับอุทกภัยน้ำท่วมที่กำลังจะตามมาเป็นกองคาราวานค่ะก็สมัครกันได้ที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วจะไปเริ่มต้นกองคาราวานตรงจุดไหนพรุ่งนี้จะมีประกาศจากทาง Blue Sky ค่ะแล้วอย่าลืมวันพุธนะคะไปเจอกันที่โรงละครที่ภูเก็ตกับงานออกแบบประเทศไทยตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการออกกระจายเสียงทางวิทยุเสียงอันดามันแล้วก็ทางเคเบิลทีวีที่ภูเก็ตค่ะโรงละครไซมอนสตาร์หมู่บ้านไทยวิลเลจภูเก็ตนะคะรวมพลังออกแบบประเทศไทย10ฐานรากสู่พิมพ์เขียวประเทศไทยค่ะวันพุธที่11คือวันพุธนี้แหละค่ะเวลา 13:00 นถึง 15:30 นประเทศที่ดีไม่มีขายอยากได้ประเทศไทยที่ดีต้องร่วมกันออกแบบประเทศไทยร่วมกันสร้างประเทศไทยของเรานะคะเราจะสร้างมันได้เราก็ต้องมีพิมพ์เขียวก่อนว่าเราจะพาประเทศไทยนั้นเนี่ยก้าวข้ามผ่านศพคุณทักษิณไปได้ยังไงเราจะก้าวข้ามผ่านพวกกะเลวกะล่าที่คอยแต่จะออกมารังควานแล้วก็ทำร้ายประเทศไทยไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาแล้วเราก็จะวางพิมพ์เขียวว่าแล้วประเทศไทยที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยที่ไม่ทิ้งรากเหง้าของเราเองและพึ่งพาตัวเองได้เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้แล้วก็พาทุกคนไปก้าวข้ามผ่านปัญหาทุกปัญหาไปตรงจุดไหนต้องช่วยการออกแบบประเทศไทยนี้ของเราค่ะบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของเราเราก็เริ่มต้นกันที่ภูเก็ตคนภูเก็ตที่อยู่ในภูเก็ตที่ว่างก็ไปคนจังหวัดข้างเคียงที่พอจะมาถึงได้ก็มาร่วมกันนะคะ 13:00 เป็นต้นไปงานนี้ไม่มีการเก็บค่าเข้าฟังเข้าชมและค่าแสดงความคิดเห็นค่ะทุกคนที่ไปด้วยใจแล้วก็ไปช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะไปเปล่งเสียงเรื่องการออกแบบประเทศไทยด้วยกันแล้วก็วันพฤหัสบดีก็ไปเป็นกองคาราวานตรวจจุดน้ำท่วมด้วยกันค่ะแล้วก็มีวันศุกร์ด้วยวันศุกร์เรามีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้กิจกรรมเยอะเหลือเกินโอ้โหสถานีนี้แบบว่าไฮเปอร์คือไม่ยอมปล่อยให้เรานั่งนิ่งดูได้ครับกลับไปถามคุณแทนอีกทีนึงวันนี้หลังจากกูเจอคุณทาริศเพ็งดิษฐ์มั้ยฮะได้เจอคุณทาริศไม่เอาไม่ได้เจอฮะท่านรองอธิบดีครับผมอ๋อเหรอฮะแล้วถ้าเจอคุณทาริศจะว่าไงคะก็จะพูดอะไรอยากถามอะไรก็ผมก็คงไม่กล้านะครับผมครับงั้นนี้ก็เป็นผู้ต้องหาแล้วครับผมโหแค่เลี้ยงกุ้งธรรมดาคนหนึ่งครับผมโหไล่นาสาโทก็จมน้ำจมน้ำนะกุ้งแกงวันนี้ความกุ้งกระจมต้นยางกุ้งกระจมกุ้งกระจมเหรอกุ้งว่ายน้ำหนีหมดเลยเรียบร้อยครับนี่เราเรียนทางเศรษฐศาสตร์มาใช่ไหมครับผมจบทางเศรษฐศาสตร์ครับผมจะมาเลี้ยงกุ้งครับค่ะที่ดินมันบนที่ดินมันจุดที่เสด็จพี่เรียกว่าเขาแพงเคยคิดที่จะพัฒนาไปทำอะไรคะก็เมื่อก่อนก็คิดว่าจะทำสวนนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องอาจจะคิดไปทำอย่างอื่นแต่ว่าต้องก็คงอีกนานกว่าคดีนี้จะจบนั่นสิคือตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะติดคดีก็ไม่มีใครเขาให้ทำอะไรนะครับที่ดินข้างเคียงก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมข้างเคียงเขาก็ทำได้นะผมแต่เขาคงไม่กล้าทำตอนนี้เขาก็ซื้อขายกันไม่ได้ครับก็เป็นปัญหาในที่สมุทรคนที่จะมาลงทุนเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนนะครับที่ก่อนสมุทรถ้าของตะแทนกันยังเอาไม่อยู่แล้วฉันล่ะจริงๆตั้งแต่ต้องดูลมดูน้ำเกิดเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นย้อนไปถึงตอนที่คุณยงยุทธไปมาเดินในสมุยเนี่ยนะตั้งแต่นั้นมาเศรษฐกิจสมุยก็มันก็ซบมาตลอดเหยียบแผ่นดินจมเลยจริงแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าคือจริงๆก็อย่างที่บอกครับเศรษฐกิจสมุยเนี่ยเมื่อก่อนก็คือที่ดินรอบๆครับเขาใช้ทำประโยชน์กันตอนนี้ก็เขามันหมดแล้วรอบๆเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็จะมาทำเป็นบ้านให้ชาวต่างชาติอยู่มาทำเป็นรีสอร์ทมาทำเป็นอะไรสำนักปฏิบัติธรรมอะไรก็ตอนนี้เขาก็จะต้องขยับมาเป็นที่ดินด้านบนที่เป็นสวนมะพร้าวเก่าเนี่ยนะครับพอตอนนี้พอมีเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มันก็ชะงักหมดธุรกิจที่ต่อเนื่องจากตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นขายวัสดุก่อสร้างเป็นธุรกิจมันโยกกันไปหมดเลยเป็นคนที่จะมาทำงานนะครับเป็นคนรับเหมาก่อสร้างออกแบบเป็นสถาปนิกเงี้ยงานก็หยุดมันก็ชะงักหมดทุกอย่างครับผมก็รอหลายโครงการที่ไปดูก็จะเห็นข้างๆผมที่เป็นล้างๆเจ๊งๆอยู่เยอะเลยครับผมตอนนี้เขาก็สรรเสริญนี่เดินไปก็อ๋อนี่ใช่ไหมคุณแทนถึงว่าเป็นเหตุผลนึงที่ว่าเวลาคุณ
พร้อมพงไปหรือทีมงานไปเนี่ยคนเขาก็จะไม่ค่อยพอใจกันเขาไม่ชอบจริงฮะคืออย่างไรสุดเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนรายได้ลดลงก็ต้องอยากไม่เดินก็ต้องขอความเห็นใจจริงว่าถ้าจะเล่นผมไปเล่นที่อื่นนะคือคนก่อนสมุยเนี่ยเขาก็เริ่มเขาไม่ไหวแล้วครับผมครับย้ายเขาไปเล่นที่ไหนเพราะมันกระทบกับชีวิตของเขาจริงๆอะนะเดี๋ยวมาที่อื่นเดี๋ยวยุ่งจะเล่นผมไปเล่นที่อื่นแนะนำหน่อยสิเขาไปเล่นที่ไหนผมไปเล่นที่สุราษฎร์เขาว่าเจอคุณสุเทพเจ้าสุบรรณสิก็น่าจะความจริงก็น่าจะไปเล่นพ่อผมมากกว่าอ๋ออย่ามายุ่งกับผมเลยคุณไปที่คุณสุเทพนี่ถ้าทางรักสงบเนาะครับอยากอยู่เงียบๆนิ่งๆอ่ะอยู่กับกุ้งกับต้นไม้ดีกว่าไม่ยุ่งดีก็พยายามครับพยายามนะครับเพราะวันนี้คุณสุเทพแกก็ตบอกว่าเนี่ยเวทีสายสัมมนาก็ของกูเองอาจจะอยู่ข้างหน้าด้วยนะไม่อยู่เบื้องหลังใช่ใช่เห็นงานมันเกิดก็เปี้ยงๆนะอยู่ที่จะบอกว่าไม่ต้องหาคนเบื้องหลังนี่ยืนข้างหน้าเลยไปนู่นไปที่คุณสุเทพนะสวัสดีค่ะไปที่พ่อผมวันนี้ขอขอบพระคุณคุณแทนมากนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับของกรณีที่ดินที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีค่ะกลับมาเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้ 5:00 น.กับร้อยข่าวยามเย็นที่บลูสกายนะคะวันนี้อาจารย์กบคุณแทนและดิฉันอัญชลีสวัสดีค่ะครับ